แล้วก็ในฐานะที่เป็นลูกหลานเจ้าของรถที่ให้ยืมรีวิวนะครับแล้วเป็นตากล้องด้วยนะครับก็มีค่าขนมเล็กๆน้อยๆมอบให้ครับผมไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพาชมสกูตเตอร์เอ้ยจักรยานไฟฟ้าทรงคลาสสิกนะครับรุ่นคลาสสิกอ่ะขอบคุณครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการปัจจัยที่6ทางช่องท่องล่ากับ Lanes และ108แชร์นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวพาชมสกูตเตอร์ไฟฟ้าจริงๆถ้าเรียกให้ถูกต้องเรียกจักรยานไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันจะมีเข้ามาใกล้ๆครับจะมีที่ให้ใส่ขาถีบอะตรงนี้นะครับแต่ว่าสำหรับคันนี้เจ้าของเพื่อนไม่ได้ใส่เนาะโอเคอ่ะถอยออกไปเพื่อนถอดออกแล้วใช่เพื่อนถอดออกนะครับอ่ะคันนี้เนาะซึ่งทรงนี้นะครับเป็นทรงแบบออริจินอลทรงดั้งเดิมทรงคลาสสิกนะครับทรงแบบทรงแรกๆเลยนะของนวัตกรรมที่เรียกว่าจักรยานไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละส่วนทีละจุดกันนะครับก็รุ่นนี้นะถ้าขายอยู่ในแบบช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับแอปสีส้มสีแอป Lazada มันสีอะไรวะสีน้ำเงินมั้งนั่นแหละนะครับก็จะมีตั้งแต่ราคาแบบ 7,000 ขึ้นไปเลยนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราซื้อแถวๆบ้านเนาะก็อาศัยว่าสะดวกนะครับทันใจเนาะได้ของทันทีนะครับดูในจอดูในจอ อย่าให้หัวขาดอะไรไปนะถ่ายคลิปน่ะแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสด้วยนะครับเรื่องบริการหลังการขายอะไรเงี้ยสมมติว่ามีปัญหาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะไปติดต่อร้านที่เราซื้อมาใกล้ๆบ้านได้เลยนะครับนะโอเคมาดูกันเลยนะครับเริ่มดูกันเลยจากด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นไฟหน้านะครับซึ่งมีการพัฒนามีการปรับปรุงมาแล้วนะครับแม้นว่าจะเป็นรูปทรงดั้งเดิมเนาะแต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงมาแล้วก็คือจะมี daytime running lightไหนล่ะจริงๆไอ้เส้นขาวๆเนี่ยมันต้องเป็น daytime running light นะครับก็คือไฟที่แบบติดขึ้นมาทันทีที่แบบสตาร์ทเครื่องอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ติดนะครับแต่ว่าอ่ะก็ในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมีแต่เปิดกับปิดนะไม่มีไฟสูงหรือไฟต่ำนะครับมีแต่เปิดกับปิดเท่านั้นเนาะในส่วนของไฟหน้าแต่ว่าจะมีการปรับปรุงและเป็นไฟ LED projector นะครับก็คือให้แสงสีขาวเป็นไฟแสงสีขาวๆแล้วก็อยู่หลังลูกแก้วแบบนี้นะครับอ่ะไฟเลี้ยวนะครับจะมีด้านหน้าแบบนี้เนาะและไม่มีไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับอันนี้ของเราก็เช่นเดียวกันนะกล้องจะมองอะไรต้องมองผ่านกล้องให้ตาเรามองเห็นเหมือนที่กล้องเห็นไม่งั้นคนดูเขาจะนึกภาพไม่ออกนะครับไฟเลี้ยวมีเฉพาะด้านหน้าซ้ายขวาเนาะแล้วก็มีแตรนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตะกร้าใส่ของด้านหน้านะครับซึ่งสามารถล็อกได้ล็อกแบบล็อกชั่วคราวนะแบบไม่ให้ของมันแบบกระเด็นกระดอนออกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะล็อกให้แบบแน่นหนามากยิ่งขึ้นก็สามารถหาซื้อสายยูมาใส่เพิ่มเติมได้นะฮะโอเคถ้าเปิดออกมันเสียงดังเสียงดังใช่ไหมอ่ะโอเค จากนั้นนะครับลงมาด้านล่างเนาะก็จะมีนี่เห็นอย่างนี้นี่นะต้องมามุมนี้ครับมุมนี้เห็นอย่างนี้นะมีหมายเลขตัวถังนะครับทุกคน เห็นไหมมองเห็นไหมอยู่ตรงที่นิ้วชี้นะโอเคอ่ะถัดลงมานะครับก็จะเป็นโชคหน้านะเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูตรงนี้โชคหน้าก็จะทำงานประมาณนี้นะครับก็นิ่มนวลสู้รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้หรอกเพราะว่าราคาคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคืออยู่ที่ 7,000 ถึง 9,000 นะครับถ้าซื้อออนไลน์ก็จะประมาณ 7,000 ยังไม่รวมส่งนะครับ 9,000 ก็คือไปซื้อใกล้บ้านได้เลยนะฮะซึ่งใน ชุมชนของเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีหลายร้านนะครับอ่ะแล้วก็ผมไปซื้อยูรถลุงเรืองร้านลุงเรืองนะครับอ่ะถ้าอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนซึ่งเขาไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าน่าจะรวย
แต่ว่าก็จะบอกให้ฟังนะครับว่าซื้อที่ร้านรุ่งเรืองหลังคาเหล็กนะครับอยู่ตรงติดกับ อุบลลำปางก่อสร้างนะเยื้องๆกับค่ายมวยของเขานะติดกันเลยนะฮะอ่ะสำหรับล้อนะครับขนาดล้อและยางเนี่ยอยู่ที่อ่ะเข้ามาใกล้ๆตรงนี้อยู่ที่90ทับ90มันใช่หรอวะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวใช่90ทับ90แหละนะครับซึ่งวงล้อเนี่ยจะอยู่ที่14นิ้วนะครับเฉพาะวงล้อเนาะมันเป็นเหล็กนะครับตรงนี้นะหรือสแตนเลสสักอย่างนี่แหละ นะครับส่วนเบรกอยู่ฝั่งนี้มาฝั่งนี้เบรกจะเป็นเบรกจะเป็นดรัมเบรกนะครับหรือว่าดรัมเบรกแล้วแต่จะเรียกนะซึ่งถ้าด้านหน้าเป็นดรัมเบรกเนี่ยด้านหลังเป็นดรัมเบรกแน่นอนไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องคาดหวังว่าอุ๊ยด้านหลังดิสหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะโอเคอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงควบคุมนะครับประกับด้านซ้ายก็จะเป็นไฟหน้าเนาะเปิดปิดนะครับมีแต่เปิดปิดเนาะไม่มีไฟสูงต่ำนะครับส่วนอันนี้เป็นไฟเลี้ยวเวลาเปิดก็จะมีเสียงแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นแตรนะครับส่วนประกับด้านขวานะครับจะไม่มีปกติมันจะเป็นไฟสูงต่ำใช่ไหมปกติมันจะเป็นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมันจะเป็นเปิดปิดไฟหน้านะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็แต่ว่าจะมีปุ่มการควบคุมความเร็วสูงสุดจริงๆมันไม่ใช่เกียร์นะหลายคนชอบติดปากเรียกกันว่าเกียร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือเกียร์นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นการจำกัดความเร็วสูงสุดนะซึ่งมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับแค่หนึ่งเร็วกว่าอ๋อเหรอเหรอจริงเหรอทำไมอย่างนั้นนะทำไมไม่ใช่เกียร์สามล่ะเกียร์สามจะช้านิดนึงอ๋อเหรอแปลกๆเนาะอันนี้คือเด็กอนุบาลอยู่ใช่ไหมยังเรียนอนุบาลอยู่เนาะเด็กอนุบาลรีวิวมานะครับไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าอ่ะต่อมาหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีแสงแบ็คไลท์สีฟ้าสีน้ำเงินด้วยนะตอนกลางคืนนะครับก็จะเห็นชัดขึ้นนะก็จะแสดงค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะคาดว่านะอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูกันเลยโดยจะเอาขาตั้งคู่ขึ้นนะครับเราจะนำขาตั้งคู่ขึ้นเพื่อที่จะทดสอบความเร็วให้ดูนะครับแบตเตอรี่อันนี้อยู่ที่48โวลต์นะครับอยู่ใต้ที่พักเท้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ทางโน้นแล้วก็มอเตอร์นะครับอยู่ที่อ่ะต้องมาแล้ว ต้องมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อ่ะวิ่งก้นลมหน่อยครับมอเตอร์อยู่ที่350วัตต์นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่48โวลต์อ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วกันนะครับว่าเป็นไปอย่างที่ตากล้องนะฮะลูกเจ้าของเนี่ยบอกหรือเปล่านะลูกหลานเจ้าของบอกนะครับเขาบอกว่าเกียร์1เร็วสุดว่างั้นอ่ะมาดูความเร็วนะครับอ่ะอันนี้เกียร์1ถ่ายมาดูตรงนี้ก่อนถ่ายมันเห็นมั้ยนะถ่ายให้เห็นในจอเกียร์1นะครับแล้วก็ดูความเร็วคราวนี้1 2 3ไปนี่ความเร็วเกียร์1อยู่ที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าไมค์ของพวกนี้มันจะอ่อนๆ นิดนึงนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะบอกโวลต์จะบอกโวลต์นี่คืออะไรความต้านทานเหรอกำลังของไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่นะมันสามารถบอกได้ด้วยนะครับแล้วก็บอกเป็นขีดขีดเม็ดเม็ดอย่างนี้ได้ด้วยนะโอเคต่อมาเกียร์สองนะครับขออนุญาตเรียกเกียร์ไปเลยนะแล้วก็มาตรงนี้โอเคเมื่อกี้36ใช่ไหมเกียร์สองก็36อยู่นะครับต่อไปเท่าๆกันต่อไปเกียร์สามนะครับเป็นไปอย่างที่น้องตากล้องบอกจริงๆด้วยนะครับ ก็คือเกียร์3ช้าสุดนะครับอยู่ที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมง31ลดอ่ะ30แล้ว
30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเกียร์3เนาะส่วนเกียร์ที่เร็วที่สุดคือเกียร์1นะอันนี้ก็อาจจะเกิดคือมันเป็น OEM อ่ะนะทุกคนมันเป็น OEM ก็คือว่ารูปทรงแบบนี้อาจจะจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลักๆนะครับอยู่3ส่วนด้วยกันนะมีแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์แล้วก็กล่องควบคุมกล่องควบคุมของรุ่นนี้เกือบทุกรุ่นน่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ใต้นี่นะครับแล้วคราวเนี้ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ประกอบแล้วแต่เจ้าของธุรกิจแล้วแต่แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะยืนดีๆเขาจะเอา3อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับมา mix and match กันนะซึ่งอันนี้คือแค่ส่วนประกอบหลักๆนะยังไม่หมายรวมถึงไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยเกียร์ถอยหน้าจออะไรเงี้ยคือเห็นว่าเป็นทรงนี้แล้วจะสรุปว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแน่เลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะบางทีก็มีแค่แบบเม็ดมีไฟเป็นดวงๆ4ดวงที่บอกว่าตอนเนี้ยแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีนะครับมันแวรี่มากนะแต่ว่าอันนี้คือเวลาแล้วถามว่าเราจะเลือกยังไงเวลาที่จะซื้อนะครับก็คือเลือกจากรูปทรงเลยนะฮะถ้าชอบทรงนี้ก็คือซื้อแบบนี้ก็จะได้ทรงนี้อะไรแบบนี้นะครับส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าเอ้ยเราซื้อทรงนี้แต่เราอยากได้หน้าจอแบบที่แสดงปริมาณแบตเตอรี่เป็นไฟ4ดวงอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้แบบนั้นเสมอไปนะฮะมันแล้วแต่ว่าผู้ผลิตเขาจะจับเขาเรียกจับแพ้ชนแกะยังไงอะไรแบบเนี้ยนะฮะอ่ะโอเคต่อมานะครับเอกลักษณ์ของทรงนี้นะครับก็คือมันจะมีช่องเก็บของตรงนี้นะซึ่งก็เป็นช่องที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะแล้วก็ข้อเสียของทรงนี้ถอยออกไปให้เห็นทั้งคันทั้งตัวข้อเสียของทรงนี้ในอดีตนะครับก็คือว่าเวลาเราขับเนี่ยขาของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยกสูงขึ้นมายกมาค่อนข้างสูงเพราะข้างล่างนี่มันจะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ใต้เท้านะทำให้แบบเวลาที่เรานั่งเนี่ยเราก็ต้องยกขาสูงขึ้นมาอย่างนี้และแค่นั้นยังไม่พอเข้ามาใกล้ขาเราก็ต้องหนีบอยู่อย่างนี้เป็นกุลสตรีกันไปนะแต่สำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ควรที่จะนั่งแบบนี้แต่ว่าผู้ชายอย่างเรามันก็ไม่ได้ใช่ปะดังนั้นนะครับเขาก็เลยมีการแก้ไขนะครับปัญหาในเรื่องนี้เนาะโดยการให้ที่พักเท้ามานะครับบริเวณเนี่ยข้างๆนะครับใต้ที่เก็บแบตเตอรี่นะทำให้เวลาที่เราขับเราสามารถที่จะนั่งแบบนี้ได้ดูเท้าดิจะถ่ายมาหน้าทำไมเราทำให้เราสามารถที่จะวางเท้าในโพสิชันในตำแหน่งประมาณนี้ได้นะครับมันก็จะแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกเออร์โกโนมิกนะสอดรับกับสรีระศาสตร์ของเรามากยิ่งขึ้นไม่เมื่อยนะครับถ้าเกิดว่าแบบต้องขับไกลอะไรเงี้ยแต่มันขับไกลไม่ได้นะอันนี้ระยะทางเต็มที่น่าจะประมาณ40กิโลเมตรนะครับโอเคอ่ะจากนั้นมีอะไรอีกนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ใต้นี้นะครับถอดเซอร์วิสเนี่ยก็ต้องไขสกรู4เม็ดนี้ออกมานะครับอันนี้คืออาจจะไม่เหมาะสำหรับน้องๆหนูๆ นะครับนักเรียนนักศึกษาที่แบบอยู่หอพักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีปลั๊กตรงที่แบบลานจอดรถนะครับต่อให้มีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปชาร์จอยู่นะฮะก็ต้องถอดแบตยกขึ้นไปชาร์จบนห้องใช่ไหมดูจออย่าวอกแวกยกขึ้นไปชาร์จบนห้องใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเวลาที่เราเลือกเนี่ยก็ต้องพิจารณาข้อนี้ด้วยนะฮะอ่ะจุดชาร์จแบตนะครับอยู่ตรงนี้ตามมากล้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเบาะสำหรับคนขับเป็นแบบจักรยานเลยนะครับก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้เล็กน้อยด้วยอุปกรณ์พิเศษนะครับก็คือประแจรูปหกเหลี่ยมนะฮะมันจะต้องไขประแจรูปหกเหลี่ยมอันนี้แล้วก็หมุนขึ้นมายกขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าที่เบาะเนี่ยข้อดีของมันก็คือที่เบาะมันจะมีสปริงนะครับไว้คอยรับแรงกระแทกแรงสั่นสะเทือนได้นะนั่งให้มันสบายนั่งอย่างนี้ลงไปเลยโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับจริงๆเราก็คุ้นชินกับเบาะแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่บรรพกาลนะครับเพราะว่าเบาะจักรยานมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางคนที่
ก่อนหน้านี้ขับมอเตอร์ไซค์มาอะไรเงี้ยบ่อมันก็จะแบบใหญ่โตแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องมาซูมมาก็ได้ซูมลืมไปหรือเปล่าว่ามันซูมได้บ่อของมอเตอร์ไซค์มันก็จะแบบใหญ่โตอย่างนี้นะเช่นเดียวกับราคาของมันอันนี้ก็คือครึ่งแสนนะจ๊ะอันนี้คือ10,000มีทอนอ่ะคือ 9,000 อะไรเงี้ยนะซูมเอาออกไปซูมขับไปไม่ต้องซูมยกเลิกซูมโอเคอ่ะนะฮะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้าถ่ายเห็นไหมนอนี่มือถ่ายไปตามมือ ตรงนี้มันเป็นจักรยานไฟฟ้าก็คือจะมีที่ใส่ขาปั่นขาถีบนะครับซึ่งมีประโยชน์อะไรในการที่เราจะใส่ขาถีบหนึ่งก็คือป้องกันตำรวจนะครับคือสมมติตำรวจจะมาจับเราบอกว่าเอ้ยจับไม่ได้อันนี้เป็นจักรยานได้รับการยกเว้นนะครับเรื่องของการทำพรบทำประกันอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งนะสองก็คืออ่ะเบาะนั่งของผู้โดยสารข้างหลังนะครับถ่ายไปเบาะนั่งของผู้โดยสารข้างหลังเนี่ยออกแบบมาให้เด็กนั่งนะครับแต่บ่อยครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ก็อยากจะนั่งใช่ไหมมีความจำเป็นที่จะต้องซ้อนท้ายกันไปอย่างนี้นะครับซึ่งที่พักเท้ามันเผอิญมาอยู่ตรงนี้นะครับเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วตอนรีวิวฝูยู่วันนะครับนะแล้วคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือขาเรามันจะมาม้วนมางออยู่แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ซ้อนท้ายเนี่ยไม่เหมาะเลยจริงๆนะฮะเขาออกแบบมาให้สำหรับเด็กนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถเอาขาถีบมาใส่นะครับมันก็จะดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราสามารถเหยียบตรงนี้ได้ก็สบายเป็นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกทรงนี้เราเลือกทรงนี้ที่มีที่พักเท้าข้างล่างแบบนี้นะครับเราก็จะได้พักเท้าแบบนี้ก็จะสบายขึ้นไปอีกนะครับส่วนคนขับจะพักเท้าตรงไหนก็พักตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะแบบสบายถอยไปค่อยๆถอยกล้องมันเหวี่ยงคนดูเขาปวดหัวเขาด่าพี่อ่ะมันก็จะสบายขึ้นเห็นไหมขาเราก็จะแบบไม่มางอจากเดิมอย่างนี้ใช่ไหมกลายเป็นอย่างนี้สบายอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคนขับก็วางเท้าตรงนี้อย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าจะแบบเอ้ยมีเงินมีทุนจำกัดนิดนึงนะครับต้องเลือกทรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะทรงนี้เป็นทรงที่ถูกที่สุดนะครับในตลาดตอนนี้เนาะก็ให้พยายามดูว่ามันมีที่พักเท้าตรงนี้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคต่อมามีอะไรอีกล่ะก็กล่องควบคุมนะครับอยู่ใต้เบาะคนซ้อนท้ายตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นไฟท้ายนะครับสำหรับคันนี้เท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงทรงนี้นะครับจะไม่มีไฟเลี้ยวถ่ายเห็นเหรอไม่น่าจะเห็นนะเมื่อกี้นะเหวี่ยงไปทางโน้นทำไมอ่ะนี่นะครับไฟท้ายของคันนี้นะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะมีการล็อกล้ออยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้นะโดยการเราเปิดขึ้นมาตรงนี้ออดีต้องมาทางนี้เปิดขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็จะใช้กุญแจล็อกล้อซึ่งจะเป็นดอกนี้นะครับดอกที่มีสีแดงๆเนี่ยสีแดงนี้เอาไว้ทำไมมันจะเป็นไฟเนาะเห็นไหมไฟสีน้ำเงินใช่ไฟสีน้ำเงินนะเราเอาไว้ให้เราเปิดดูแล้วก็ล็อกเดาว่าน่าจะไม่เคยล็อกนี่เห็นไหมมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปลดล็อกได้เปิดมาใช่นะครับแล้วก็อ่ะถอยออกไปครับสมมติว่าไกลไปไหมอีกวิธีหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจนะไม่มั่นใจนะว่าคันนี้มันทำได้หรือเปล่านะครับก็คือเราเปิดเราล็อกด้วยรีโมทใช่ไหมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่ามีคนมาจูงรถมันก็จะดังแบบนี้นะน้องหลับอยู่หรือเปล่าไม่รู้แป๊บนึงนะนี่ล้อมันก็จะล็อกนะครับล้อมันจะล็อกแบบนี้โอเคน้องตื่นแล้ว ล้อมันก็จะล็อกนะถ้าเกิดอย่าทำถ้าเราเปิดระบบกันขโมยเอาไว้นะครับแล้วมีคนมาจูงอะไรเงี้ยล้อมันก็จะล็อกของมันอยู่นะบอกเอาไว้เผื่อแบบโอ๊ยล็อกด้วยกุญแจตรงนี้ไม่สะดวกอะไรเงี้ยซึ่ง
สุดท้ายแล้วนะครับแม้นว่าจะล็อกยังไงอะไรก็แล้วแต่นะโจรเนี่ยนะมันเกิดมาเพื่อเป็นโจรอ่ะเกิดมาเพื่อเป็นมิตรน่ะมิจฉาชีพนะครับมันก็สามารถที่จะยกรถของเราไปด้วยความง่ายดายนะเอาจริงนะกันขโมยอะไรมันก็มีวิธีตัดวิธีหยุดการทำงานของมันนะนะโอเคอ่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโชคเช่นกันนะครับซึ่งก็เบาๆเดินช้าๆคนดูเขาด่าอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันนุ่มนวลเพียงไรนะถ่ายโชคนะหนึ่งสองสามอึบ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 ประมาณนี้คือไม่ได้นุ่มนวลมากนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้นั่งสองคนคือถ้านั่งสองคนน่ะมันจะดีมันจะพอดีเขาออกแบบมาเผื่อน่ะแรงต้านของมันนะความแข็งของค่านิดสปริงนะเขาออกมาเผื่อแบบมีการซ้อนท้ายกันอะไรเงี้ยนะฮะโอเคจบหรือยังเอ่ยหมดหรือยังแล้วก็มีที่กันตกนะครับกันตกสำหรับผู้นั่งซ้อนท้ายด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกเนาะหลายรอบแล้วเขาบอกเขาออกแบบมาให้เด็กซ้อนท้ายเนาะซึ่งเด็กเนี่ยก็จะดูจอซึ่งเด็กเนี่ยก็จะมีความแบบหงายหลังไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้ามีตัวนี้มาเนี่ยก็เบาใจไปเปราะหนึ่งนะครับว่าเออเด็กจะไม่หงายหลังเคียงหลังไปหนีจะตกอันนี้หงายหลังเนี่ยไม่มีอันนี้ใช่นะถ้าไม่มีอันนี้ก็แบบเวลารถมันออกตัวแรงๆอะไรเงี้ยซึ่งรถจักรยานไฟฟ้ามันแรงอยู่แล้วนะครับอันนี้ทุกคนทราบกันดีเนาะอ่ะโอเคจบด้วยท่าไหนท่านี้ละกันอย่าพึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพาชมรถจักรยานไฟฟ้าทรงนี้นะฮะไม่รู้จะเรียกทรงไหนคือแบบแต่มันเป็น OEM อ่ะนะ OEM คืออะไรไป Google ดูนะครับมันเป็น OEM แล้วคราวนี้แต่ละแบรนด์แต่ละบริษัทเนี่ยก็ซื้อกันไปแล้วก็ไปประกอบนั่นนี่ไปจับแพะชนแกะอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะทำนะครับแต่ว่าส่วนตัวเราขอเรียกอันเนี้ยว่ารุ่นคลาสสิกละกันทรงคลาสสิกนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับคุณพ่อๆแม่ๆทั้งหลายเนาะก่อนหน้านี้เรามีรถป๊อปใช่ไหมรถป๊อปอะรถจ็อกอะรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันคันเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะก็นิยมซื้อให้ลูกหลานครับนำไปใช้ในมหาลัยในโรงเรียนต่างๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือราคาถูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ถูกแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มหายากมันก็จะเป็นของสะสมของที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับสองคือประหยัดน้ำมันสามคือความเร็วต่ำนะครับความเร็วไม่มากนะเวลาขับก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยสมมติเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรเงี้ยนะครับก่อนหน้านี้หลายบ้านคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็นิยมซื้อให้ลูกนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันคือมันหายากแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็อาจจะแรงเกินไปนะครับราคาก็แรงนะความเร็วก็เยอะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มันเหมือนกับติดปีกให้ลูกอ่ะถ้าซื้อแบบนี้ให้ลูกไปใช้ตามมหาลัยอะไรเงี้ยนะครับหมายความว่าลูกอ่ะมันก็จะแบบไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไกลขึ้นนะความเสี่ยงก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะก็สามารถที่จะรีวิวไปแล้วใช่อันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับอาจจะมีข้อมูลหลายอย่างที่ผิดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะอ่ะซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะพิจารณาแบบนี้นะครับให้ลูกไปขับในมหาวิทยาลัยได้นะเพราะว่าการขับในมหาลัยอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเรื่องของตำรวจอะไรไม่ได้มาจับอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทางมหาลัยก็อาจจะมีมาตรการเรื่องของความปลอดภัยนะครับเปิดไฟใส่หมวกอะไรเงี้ยไม่ใส่หมวกอันนี้ของมหาลัยเราเองนะสุรนารีนะครับไม่ใส่หมวกไม่ให้เข้าออกมหาลัยอะไรเงี้ยก็หาหมวกมาใส่แค่นั้นนะครับโอเคอ่ะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกๆคนนั่นแหละนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แคร์ Subscribe นะครับอย่าเพิ่งกดหยุดนะฮะลากันไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ